ง 5.7 Home Shopping ฉลองครบรอบ8ปีแจกรถ8คันสร้อยคอทองคำซื้อสินค้ารับคูปองลุ้นเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับแคนเช่นเคยครับในรายการตามติดชีวิตดาวนะครับแหมวันนี้ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าแคนอยู่ที่หน้าแกรมมี่วันเดอร์แลนด์นะครับซึ่งเป็นงานเอ็กโปของแกรมมี่ครั้งยิ่งใหญ่นะฮะซึ่งวันนี้ครับแคนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทุกบูธทุกพาวิเลียนนะฮะของแต่ละบริษัทต่างๆนะครับไปดูกันว่าแต่ละที่เขาทำอะไรและมีอะไรพิเศษบ้างอยากรู้ใช่ไหมครับตามมาเลยครับงอทำไมอย่างนั้นมีนุกเรื่องไงมาเร็วให้ไวให้ไวมาหาให้หาปวดรวมหรือไทยเครียดทำไมนี่เย่เย่ยากคิดให้มันน้อยน้อยน้อยนาละละลากันดูหน่อยไหมครับซึ่งบรรยากาศในงานต้องบอกว่าจัดให้ความรู้สึกเหมือนกับเราอยู่ในสวนสนุกเพราะว่าสีสันต่างๆก็คือสมกับคำว่าวอนเดอร์แลนด์จริงๆนะฮะจะมีสีสันสดใสมากๆเอ้ยผมแอบสังเกตเห็นเบิร์ดแลนด์ฮะเด็กๆน่าจะชอบเราไปลุยดีกว่านี่ครับเบิร์ดแลนด์ต้องบอกว่าในนี้นะครับความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นบ้านบอล นะฮะมีสวนสนุกมีลูกบอล นะครับแล้วก็มีเวทีเล็กๆให้กับน้องๆได้โชว์ความสามารถด้วยนะฮะซึ่งในนี้นะฮะเห็นว่าเป็นกิจกรรมของเด็กๆแต่ว่าก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญครับก็คือการเขียนนะครับลงนามถวายพระพรแก่พระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเองเอาเป็นว่าเนื่องจากผมก็ยังเด็กอยู่นะฮะเดี๋ยวเขียนก่อนแล้วกันฮัลโหลทำอะไรครับของพ่อในหลวงอ๋อของในหลวงสุดยอดมากครับโอเคเดี๋ยวพี่เขียนด้วยผมและในฝั่งนี้นะฮะเขาบอกว่ามีเกมเต้นมันด้วยซึ่งเดี๋ยวตอนนี้นะครับน้องๆกำลังจะลองเต้นกันอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างกันดีกว่าเพื่อเราจะเล่นตามบ้างตอนนี้กำลังจะลองเล่นเกมเต้นแห่งนี้นะฮะแต่ว่าเต้นคนเดียวไม่สนุกครับเดี๋ยวผมจะมีอาสาสมัครตัวเล็กมาเต้นกับผมด้วยเอาไม่เล็กครับตัวใหญ่ครับผมโอเคสวัสดีครับพี่ครับโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาเต้นด้วยกันใช่ไหมครับโอเคโอเคเราดูเขาว่าฝีมือผมจะเป็นยังไงต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์นะครับเหมือนกับว่าเราเต้นเป็นเกมวีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเต้นให้เหมือนถึงจะจับเซ็นเซอร์ได้ถูกโอเคมาดูนะครับเหนื่อยเหมือนกันครับผมก็บอกน้องๆแถวนี้นะครับหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านโอ้ยมีของรางวัลด้วยโอ้ขอบคุณครับครับอ๋อเต็มเลยเข็มกล้าหาญนะคะเข็มกล้าหาญโอเคขอบคุณมากครับไม่ลุยกันต่อดีกว่าโอเคไปแล้วครับขอบคุณมากครับนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของอีกบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งคือบริษัทขวัญใจวัยรุ่นทุกคนครับแบงค์ชาแนลนั่นเองฮะซึ่งในนี้เนี่ยเขาจัดเป็นแบบว่าหมู่บ้านเลยนะฮะอยากรู้ว่าด้านในมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพี่เจมส์อ๋อรูปภาพเหมือนจริงไปหน่อยโอ้ด้านนี้ก็ต้องบอกว่าพิธีกรของแบงค์แต่ละคนเนี่ยหน้าตาแบบว่าสุดยอดมากไม่รู้วันนี้เราจะเจอใครมากนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ฮะต้องบอกว่าเจอพิธีกรสุดหล่อแล้ว2คนแล้วนะครับต้องบอกว่าใครที่มาในบูธนี้เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้เจออยู่แล้วสำหรับพิธีกรหล่อไม่เชื่อหล่อไม่หล่อดูเองแล้วกันฮะพิธีกรของ GMV
เอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะผมก็อยู่เห็นความพร้อมของแล้วตอนนี้ดูนะครับว่าฝีมือการยิงของผมเนี่ยจะเป็นยังไงคอยดูนะครับบอกว่าถ้าเกิด5นัดเนี่ยจะได้รางวัลใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้สักนัดนี่เป็นไงนะพี่ก็มีรางวัลปลอบใจอ๋อมีลูกอมจุ๊บจุ๊บเป็นจุ๊บจุ๊บครับดูสิครับว่าผมจะได้ตุ๊กตามีหรือว่าจุ๊บจุ๊บโอเคไปดูกันเลยครับอารมณ์ณบัดนี้หมดใจชักคันลั่นลั่นลั่นลาเล่นสวยเข้าตาซะจนจับใจผมมีตัวช่วยครับน้องชื่อน้องปิมค่ะชื่ออะไรนะฮะชื่อน้องปิมค่ะน้องปิมหมอน้องปิมชอบยิงปืนเหรอครับแกโอเคแล้วเดี๋ยวพี่ให้ยิงอีกและรางวัลที่ผมได้ครับทศกรณ์นะครับอันนี้รางวัลสำหรับมือปืนเป้าสะอาดมือปืนเป้าสะอาดขอบคุณครับและแล้วผมก็ได้เป็นรางวัลมือปืนเป้าสะอาดนะฮะผมยิ้มครับผมโอเคแองสิตแฟร์แห่งนี้นะฮะมีนอกจากจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันแล้วเนี่ยยังมีของขายนะครับซึ่งก็จะมีนี่ทาโกยากิทาโกยากินี่มาจากคือทั่วไทยครับผมใครที่อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องลองชิมกันนะครับส่วนด้านนี้เนี่ยจะเป็นเคฟนะฮะก็มีพิธีกรหน้าหล่อเราฮะคอยขายอยู่นะครับซึ่งเคฟเนี่ยมาจากรายการ Fight Line นั่นเองโอเคไปดูพูดถึงกันหน่อยดีกว่าซึ่งต้องบอกนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีของกินเยอะแยะมากมายมากแต่ว่ามีของกินอย่างนึงฮะที่ผมสนใจครับก็คือสายใหม่รถโรงเรียนสนใจยังไงฮะไปดูกันเลยดีกว่าครับละครเวที Missing on the Musical ขายบัตรแล้ววันนี้ก่อนดีไหมดีทุร้ายขอเพียงสมัยยิ้มบ่อยนี้ได้ไหมก็เห็นแล้วมันชื่นใจก็ตั้งเยอะซึ่งต้องบอกนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีของกินเยอะแยะมากมายมากแต่ว่ามีของกินอย่างนึงฮะที่ผมสนใจครับก็คือสายใหม่รถโรงเรียนสนใจยังไงฮะไปดูกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ครับเดี๋ยวอันนี้คืออย่างที่บอกนะครับเพราะว่าเขาจะทำมีการทำสายใหม่กันแบบสดๆนะครับหมุนต้องตาลกันแบบสดๆเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีโอกาสครับเขาให้ผมลองตอนนี้นะครับมีคนเขาซื้อฝีมือของผมนะครับเดี๋ยวก็จะปั่นให้อีกครับโอเคปั่นให้อีกนะโอเคครับผมลีลามันพาเราใจมาเร็วให้ไวให้ไวมาหาให้หาดวงฤทัยเครียดทำไมนี่เย่เย่อยากคิดให้มันน้อยน้อยน้อยนะละละลากันดีโอเคครับผมครับผมจากเมื่อกี้นะฮะเราก็ทำสายใหม่ไปแล้วต้องบอกว่าสนุกมากครับเพราะว่าทำออกมาแล้วเหมือนร่มจริงๆแล้วก็คิดว่านะครับรสชาติมันจะเป็นแบบน้ำตาลที่เบาๆน่าจะอร่อยนะครับใครที่ยังไม่เคยลิ้มลองก็เข้ามาลองก็ได้ครับที่สายใหม่รถโรงเรียนแห่งนี้ฮะเอาละครับตอนนี้ครับเจออีกโซนนึงที่น่าสนใจครับเขาบอกว่าโซนนี้เนี่ยก็คือเขาจะมาถ่ายนะฮะรายการของแบงค์นะครับซึ่งตอนนี้ที่กำลังถ่ายอยู่ก็เป็นรายการซิสเตอร์เดย์นะฮะแบบสดๆเพราะว่าด้านนอกเนี่ยจะมีแค่กระจกที่กั้นเท่านั้นเราจะเห็นวิธีการทำงานจริงๆของเขาเลยนะครับว่าทำสดๆทำจริงๆเนี่ยเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ด้านในก็มีพี่ป๊อปแฮร์รี่บาบาครับผมแล้วก็ยิปโซนะฮะแล้วก็มีพี่หมอโอแล้วก็พี่โอปอยอยู่ด้วยนะครับก็สดๆจริงๆเลยเนี่ยร้องเพลงสดๆเดี๋ยวกำลังจะร้องเพลงได้เลยครับผมก็จากตรงนี้นะครับของแบงก็ทำให้คนได้เห็นนะฮะว่าการถ่ายทำรายการจริงๆเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นแต่ในทีวีไม่รู้ว่าการถ่ายงานจริงเป็นไงซึ่งอันนี้เนี่ยได้เห็นแน่นอนครับสดๆเพราะว่ามีตู้กระจกด้านนอกรอบเลยเห็นทุกอย่างต
ต่อไปครับมีของกินอีกแล้วฮะชื่อบูธว่า A Time to Eat นะฮะซึ่งเป็นของบริษัท A Time นั่นเองครับโอเคเราตามไปดูเลยครับได้ข่าวว่าที่A Time to Eat แห่งนี้นะครับมีศิลปินดารามาขายเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยดีกว่าใครจะมาขายบ้างวะเอาละครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เจอคนคุ้นเคยครับก็คือเป็นน้ำพริกตุ่มตามสูตรแม่น้อยอร่อยชัวร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็เจอแม่ของน้องตุ่มตามเดอะสตาร์7นะครับก็ขายอยู่ด้านในเอาเป็นว่าไปคุยกับแม่เขาดีกว่าครับเอาละครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับพ่อครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านน้ำพริกปลายตุ่มตามเดอะสตาร์นะครับแม่วันนี้แม่มีเมนูอะไรมาขายบ้างครับมีน้ำพริกอันนี้น้ำพริกมะขามแล้วก็น้ำพริกปลาย่างน้ำพริกปลาแล้วก็แหนมแหนมครับพี่แหนมเขาบอกว่าขึ้นชื่อมากๆอร่อยโคตรๆเลยค่ะอร่อยไม่ใช่อร่อยธรรมดานะครับอร่อยโคตรๆเลยใช่ครับแล้ววันนี้ครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะได้มีโอกาสที่น้องตุ้มตามสุดหล่อจะมาขายน้ำพริกว่าครับมาค่ะมาทุกวันเลยค่ะมาทุกวันเลยค่ะเมื่อกี้เจอแม่ไปแล้วไปหาพ่อมาดีกว่าอันนี้ครับเขาเรียกว่าแพ็กกันสดๆพ่อสวัสดีครับผมตอนนี้พ่อแพ็คอะไรอยู่ครับพ่อกำลังบรรจุน้ำพริกใส่กระปุกครับอันนี้คือน้ำพริกอะไรฮะน้ำพริกปลาย่างครับน้ำพริกปลาย่างอ๋อเรียกว่าบรรจุกันสดๆนะครับเพราะฉะนั้นของแน่นอนว่าสดทุกวันต้องมาทำที่นี่ต้องทำที่นี่เลยใช่ไหมเราอยากจะให้คนซื้อนะเห็นว่าเราทำใหม่ๆสดๆที่นี่เลยสูตรไม่น้อยอร่อยชัวร์ครับผมขอบคุณโอเคขอบคุณมากครับพ่อครับเอาละครับตอนนี้เราเจอดาราแล้วครับมาขายแล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นร้านของร้านส้มตำนะฮะซิ่งเนเชอร์บายนิวนะฮะคือพี่นิวของเราเองไปดูกันเลยดีกว่าครับเป็นชนีสองคนที่อยู่ปณีประนอมสถานการณ์ดีไหมขอโทษครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์นิดนึงครับพี่นิวครับผมอันนี้นะฮะพี่นิวมาขายอะไรครับผมวันนี้เรียกว่าครบสองร้านนี่มีเชิญเลยครับโอเคครับเลยครับอะไรอยู่วันนี้ครับพักแต่หน้าครับผมเดี๋ยวไปเป็น MC พาเลทแล้วนะครับแต่ขอโปรโมทร้านก่อนนะครับผมนี่ก๋วยเตี๋ยวแสบสะดุ้งคุณเป็ดเตรียมนะครับอร่อยมากหลายๆคนติดใจต้องยกนิ้วให้อร่อยอย่างงี้อร่อยมากคือก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมนี่คือร้านพี่เป็ดร้านพี่นิวครับเป็นร้านส้มตำค่ะพอดีว่าผู้จัดการนิวอ่ะตำส้มตำอร่อยมากก็เลยวันนี้ก็เลยมาเปิดบูธให้ชิมกันเมื่อวานเปิดไปแล้ววันหนึ่งหมดเกลี้ยงเกลี้ยงด้วยหมดแล้วตอนนี้คนจำหายไปเลยไม่รู้ใช่แล้วคือร้านของเราเนี่ยคือทั้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะฮะหรือว่าจะเป็นส้มตำนะฮะซิกเนเจอร์ไปแล้วต้องกลับมาอีกแน่นอนเพราะว่าจ่ายตังค์ไม่ครบอย่าไปดูมานี่อร่อยต้องกลับมาอร่อยต้องติดลิ้นอร่อยติดลิ้นเลยครับสู้ลิ้นมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับเจอดาราอีกแล้วครับเขาบอกว่าโซนี้เนี่ยเป็นร้านของดาราทั้งนั้นนะฮะตอนนี้ครับผมเจอคนหนึ่งที่ผมเคยชอบมากๆมาก่อนนะครับเพราะว่าเขาน่ารักมากๆพี่แอร์ครับไปดูดีกว่าว่าเขาขายอะไรสวัสดีครับขอโทษนะฮะมาจากเอชแนลครับสัมภาษณ์หน่อยครับผมสวัสดีครับตอนนี้พี่แอร์ขายอะไรครับเป็นผลไม้ฟองดูค่ะแล้วก็มีน้ำมะนาวน้ำผึ้งด้วยผลไม้ฟองดูนี่คือเป็นผลไม้อะไรบ้างผลไม้สดวันนี้จะมีกล้วยกับแอปเปิ้ลสองอย่างสองอย่างกล้วยกับแอปเปิ้ลคำว่าฟองดูนี่คือแบบว่าจุ่มช็อกโกแลตเลยช็อกโกแลตเป็นเคลือบช็อกโกแลตน่ะเป็นผลไม้สดเคลือบช็อกโกแลตอ๋อแล้วก็น้ำนี่มีน้ำอะไรบ้างนะฮะมีมะนาวน้ำผึ้งแล้วมีน้ำบวยค่ะอ๋อครับผมว่านะฮะแค่เดินมาที่นี่นะครับเจอคนขายน่ารักอย่างนี้ก็คุ้มแล้วแหละครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ในโซนของ Music Factory นะครับซึ่งเขาบอกว่ามีโซโลแกนที่บอกว่าใครอยากมีซิงเกิลของตัวเองให้มาที่นี่อยากรู้ใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับตอนนี้นะฮะมาหาคำตอบกันแล้วครับรู้อยู่ด้านใน Mood ของ Music Factory นะฮะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับผมเห็นน้องๆโอ้โหต่อแถวกันเต็มเลยคือที่นี่เนี่ยคือทำกิจกรรมอะไรครับ Music Factory เป็นที่ที่ให้คนในงานได้ทำซิงเกิลอัลบั้มของตัวเองทำซิงเกิลใช่แล้วยังไงฮะก็เขาจะมี100เพลงฮิตนะคะของแกรมมี่นะคะให้เลือกเสร็จแล้วก็เข้าไปร้องแล้วก็ทำ MV สามารถเต้นประกอบเพลงเลือกพร้อมอะไรเป็นนักร้องได้ก็คือมีพร้อมมี MV ถ่าย MV ได้เลยใช่แล้วก็ได้ซิงเกิลนี้กลับบ้านไปเลยอ๋อนี่คือตัวอย่างหรือเปล่าครับนี่คือตัวอย่างใช่แล้วค่ะก็จะมีหน้าปกที่เป็นรูปของเขาเองนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็น1เพลงก็จะเป็นซีดีให้1เพลงกลับบ้านไปอ๋อก็คือมาที่นี่คือมีเพลงมีอัลบั้มเป็นของตัวเองเลย100บาทเท่านั้น100
100บาทเท่านั้นครับผมต้องบอกว่าห้องนี้คือห้องที่เขาถ่ายนะฮะแล้วก็มีพร็อพมีชุดอะไรด้วยนะครับผมนี่มีทุกรูปแบบฮะเอาละครับเดี๋ยวผมจะขอเลือกแล้วกันจนบัดนั้นชะมัวละลาเอาละครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่หน้าโซนของนิตยสารพับบิกนะครับซึ่งก็คือเป็นเรื่องของนิตยสารต่างๆที่อยู่ในเครือของแกมมี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นอินแมกซีนแอตติจูดนะครับที่พี่ฮั่นของเราไปโชว์หน้าอกสวยๆนะฮะโอเคซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็จัดมาให้ถึงที่นี่เอาว่าเดี๋ยวเราไปเข้าไปสัมภาษณ์ดีกว่าครับว่าที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างสวัสดีครับอันนี้อยากจะถามว่าในนี้เนี่ยเขามีทำอะไรบ้างอันนี้เป็นในส่วนของยกคนขึ้นปกค่ะคืออะไรก็จะมี GMM มีตัวพับลิชชิ่งเนี่ย5เล่มเลยมาเต็มเลยมีอินแอทิจูดเทอร์เวอร์แม็กซิมแล้วก็มีมาดามฟิกโร่นะคะสำหรับใครที่อยากขึ้นปกเนี่ยแนะนำให้เลยใครอยากขึ้นปกแม็กซิมใครอยากขึ้นปกอินนี่ที่สำคัญนะคะอินเนี่ยเขาจะมีแบบดาราที่จะมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาในแต่ละวันแต่ละรอบเนี่ยให้ขึ้นปกคู่กับดาราได้ด้วยโอ้โหใช่แล้วแล้วมีขึ้นปกคู่กับแม็กซิมไหมครับมีค่ะมีด้วยไอ้ที่จุดก็มีนะคะไอ้ที่จุดก็มีในแบบในโซนของไอ้ที่จุดเนี่ยขึ้นรอเขาขึ้นปกด้วยซึ่งต้องบอกว่าฟังแล้วอยากจะเข้ามาเลยใช่ไหมล่ะโซนนี้นะฮะเขาบอกว่าโซนนี้เป็นโซนที่ขึ้นชื่อมากๆของ GTS นะครับโอ้พี่พิธีกรเสียงดังมากติ๊กกี้ดังมากโอเคครับก็คือตรงนี้จะเป็นโซนที่เขาเรียกว่าข้างในเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นหนังผีแล้วก็ได้ทั้งที่เท่าที่ได้ยินเสียงมานะฮะก็คือบอกว่าน่ากลัวมากๆแล้วก็เหมือนกับว่าเราเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยเราจะเหมือนกับว่าเราอยู่ในหนังเรื่องนั้นจริงๆเอาละครับอยากรู้เป็นไงเดี๋ยวเราไปดูว่ามีรอบไหนบ้างนะฮะครับเมื่อกี้นะฮะเราก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาเมื่อกี้ต้องบอกว่าข้างในสุดยอดมากๆนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยคาดไม่ถึงจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยรับรองว่าสัมผัสจริงๆนะฮะที่เขาบอกว่าจะสัมผัสพายุฝนเนี่ยคือรู้สึกเหมือนในพายุฝนจริงๆเพราะว่าเอฟเฟกต์ต่างๆจริงมากๆแล้วก็เรื่องของผีเนี่ยเอาเลยครับเชื่อว่าใครเจอจะต้องแบบพังงะถอยหลังเพราะว่าเมื่อกี้นี่แต่ละคนนี่จากที่อยู่กว้างๆกันนะฮะรวมมากระจุกอยู่ที่เดียวกันอยากรู้ต้องมาลองครับที่นี่ครับในโซนบ้านผีสิงของ GTSจะไม่รีเย่เย่ยาคิดดีมันน้อยน้อยน้อยนาละละลาดูหน่อยไหมจะดีจะร้ายขอเพียงสบายไว้ก่อนเอาละครับตอนนี้นะฮะหลังจากที่แคนพาทัวร์นะครับในรอบงานแกรมมี่วันเดอร์แลนด์มาแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่ที่โซนของ Exact นะครับซึ่งโซนนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะเราจะเจาะลึกรายละเอียดกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้เวลาของรายการตามติดชีวิตดาวหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของรายการได้นะครับที่ www.facebook.com/ ตามติดชีวิตดาวนะครับแล้วก็พบกับรายการของเราได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงนะครับแล้วก็ออกอากาศซ้ำเวลา5โมงครึ่งถึง6โมงเย็นพรุ่งนี้ครับโซน Exact จะมีอะไรพิเศษและจะมีอะไรที่ตื่นตาตื่นใจต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ